ได้มุมภาพที่แปลกใหม่แล้วก็ดีเยี่ยมมากๆครับตัวนี้ Sepon Motorlite Micro 2เป็นรางสไลด์ที่ตัวเล็กแต่มอเตอร์ของเขาเนี่ยทรงพลังมากๆเลยสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีรางสไลด์หรือว่าสไลเดอร์หรือว่ารางดอลลี่เนี่ยนะครับที่จะมาใช้กับงานวิดีโอโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคนที่จะทำโฮมสตูดิโอรีวิวอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะอยากได้การถ่ายแพ็กช็อตที่มันดูตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะครับก็โดยการใช้รางสไลด์ในแบบต่างๆแล้วก็สายวอล์กสายท่องเที่ยวทั่วไปนะครับตัวรางสไลด์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวเขาทำออกมาเล็กมากๆเลยตัวนี้นะครับเป็นของแบรนด์ Sepon รุ่น Motorlite Micro 2นะครับใครที่จะใช้กับกล้องเล็กกล้องใหญ่เนี่ยตัว Motorlite Micro 2ตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็น Compact แบบนี้ที่กำลังฮิตกันมากๆเลยหรือว่าจะเป็น Mirrorless Full Frame อย่างพวกตระกูล Alpha A7 อะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นกล้อง DSLR Full Frame นี่แบบ 5D อะไรอย่างเงี้ย 6D ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้ถึง 4.5 กิโลกรัมไม่ใช่แค่ว่ารองรับได้แค่แนวนอนนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะถ่ายเป็นสไลด์แบบแนวเฉียงแบบนี้เขาก็สามารถที่จะโหลดน้ำหนักได้ถึง 4.5 กิโลเพราะฉะนั้นกล้องประมาณนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นแนวเฉียงหรือว่าแนวตั้งตัววัสดุนะครับเขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยตัวรูปทรงของเขานะครับก็คือจะมีสายพานแล้วก็ตัวเพจตรงนี้เอาไว้ล็อกกับพวกหัวบอลต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นพวกมอเตอร์ต่างๆปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับก็ด้านบนเนี่ยจะมีปุ่มเลื่อนซ้ายขวานะครับตัวด้านหน้านะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ไฟบอกสถานะตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็แจ็ค 2.5 มมนะครับเอาไว้ต่อพวกรีโมทคอนโทรลต่างๆนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคือไม่ต้องใช้เป็นแบบมอเตอร์ก็ได้นะต้องการที่จะไปวอล์กท่องเที่ยวแล้วขี้เกียจพกมอเตอร์ตัวนี้ไปให้มันหนักเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถที่จะถอดตัวนี้ออกได้แล้วใช้แค่รางสิงเงินตรงนี้ก็ได้นะเราสามารถที่จะสไลด์เป็นแบบแมนนวลก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะถ่ายไทม์แลปส์นะครับตัวนี้มอเตอร์ถือว่าจำเป็นนะครับตัว Motorlite Micro 2นะครับตัวนี้มีแอปพลิเคชันรองรับแล้วก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้แบบละเอียดมากด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับน้ำหนักของเขาอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้แบบง่ายๆนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่ 1.8 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีพอร์ตเอาไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับก็จะรองรับพวก F550 750หรือว่า970นะครับเป็นแบตของตระกูล Sony อ่ะแบตครอบจักรวาลเลยนะครับที่เราใช้กันทั่วไปก็จะเป็นแบบเนี้ยสามารถใช้ได้เลยไอ้2กล่องชุดนี้ที่ผมได้มานะครับตัวนี้ราคา 16,800 ตัวนี้เขามีอะไรมาให้บ้างเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือรางสไลด์มาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับมีรางมีมอเตอร์ครบชุดนะครับพร้อมที่จะใช้งานอันนี้คือตัวแรกนะครับมาดูของที่อยู่ในกล่องใหญ่ๆนะครับในชุดของตัวนี้ก็จะมีพวก user manual นะครับเป็นแบบสีผมไม่ค่อยเห็น user manual ที่สอนเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันนะแต่ว่าตัวนี้เขามีบอกมาให้แบบละเอียดเลยแล้วก็จะเป็นเพจตัวนี้นะครับเอาไว้ล็อกกับพวกตัวรางสไลด์แล้วก็ขาตั้งกล้องนะอันนี้เดี๋ยววิธีการประกอบเดี๋ยวผมจะมีให้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้เพื่อนๆได้ดูด้วยก็จะมีสาย Type C ตัวน็อตแปลงเกลียวนะครับจากเกลียวเล็กเป็นเกลียวใหญ่มาให้2ตัวตรงนี้แล้วก็จะมีพวกประแจ L นะครับกับตัวล็อกสายพานมีสำรองมาให้ชิ้นนึงนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงจะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋านวมบางๆเอาไว้ใส่ตัวมอเตอร์ไลท์ของเราใส่เข้าไปก็ยัดเข้าไปแบบนี้ได้เลยตัวนี้จะเป็นกระเป๋าแบบหูรูดนะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะรูดล็อกมันไปได้เลยก็จะกันกระแทกกันถลอกได้พอสมควรนะอันนี้ก็คือของที่อยู่ในชุดกล่องใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็น Easy Lock นะครับจะเป็นขาตั้งสไลด์แล้วก็เป็นเพจเอาไว้ล็อกกับพวกงานขาวิดีโอด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยติดตั้งให้ดูเนาะว่ามันใช้งานยังไงแต่ตัวนี้ดีมากๆเลยเขามีโฟมกันกระแทกรับรองว่าสินค้าของเราเนี่ยไม่กระแทกแน่นอนเลยอ่ะอยู่แบบนี้เลยเป็นสีดำนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งอันเลยปุ๊บเราก็จะมีตัวหัวบอลเล็กๆตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้เป็นกล้องคอมแพคแบบเนี้ย
ผมว่าโอเคมันเวิร์กนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นพวกมิเรเลสฟูลเฟรมหรือว่า DSLR นะครับหัวบอลตัวนี้ผมไม่แนะนำให้ใช้นะแนะนำให้ใช้หัวบอลของเพื่อนๆเองดีกว่าที่มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะตัวสุดท้ายนะครับที่มีมาให้ก็คือเพจตรงนี้อันนี้จะเป็นเพจนะครับแล้วก็เป็นขาตั้งในตัวด้วยนี่ขาเขาเนี่ยสามารถที่จะกางออกมาแบบนี้ได้เลยนะนี่ครับกางออกมาแล้วก็จะมีขาเล็กๆนะครับเอาไว้ตั้งกับพื้นเวลาเราล็อกใส่ตัวโมโตไลท์ของเรานะครับเราก็สามารถที่จะวางแบบนี้ได้เลยปรับให้โอเคนิดนึงเราก็ล็อกตัวรางดอลลี่รางสไลด์ของเราเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตั้งกับพื้นแบบเตี้ยๆได้แล้วเอาไปวางกับโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆเวลาเราไปวอล์กไปเที่ยวนอกสถานที่หรือว่าถ่ายแพ็คช็อตรีวิวอยู่ในโฮมสตูดิโอนะครับสามารถที่จะทำได้หรือว่าจะไปใส่ขาตั้งวิดีโอก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันดีกว่านะครับตัวได้ท้องนะครับอย่างที่เห็นว่ามันมีรูเกลียวอยู่นะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวรูแปลงเกลียวนะครับถ้าเกิดเราจะใส่ขาวิดีโอขาใหญ่เนี่ยเราสามารถเอาตัวแปลงเกลียวตรงนี้ออกมาได้แล้วก็ตรงนี้จะกลายเป็นรูใหญ่ขึ้นมาทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใส่กับรูเกลียวเซน1ส่วน4เราก็ใส่ตัวแปลงตัวนี้เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอา Easy Lock นะครับมาตัวนี้ไอ้ตัวใต้เพจตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับเขาก็จะให้น็อตตัวนี้มาด้วยสังเกตดูที่ใต้เพจของตัวโมโตไลท์นะครับมันจะมีร่องตรงนี้อยู่เป็นร่องโค้งๆนะครับตัว Easy Lock ของเรานะครับก็จะมีมาร์คตรงนี้เหมือนกันเราต้องเอามาร์คเนี่ยใส่เข้าไปที่ล่องตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะเผยกันอยู่มันจะเข้าไม่ได้พอใส่เข้าไปพอดีเนี่ยมันจะลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใส่ผิดฝั่งเห็นมั้ยว่ามันจะเผยนะครับมันจะใส่ไม่ได้ตัวน็อตนะครับที่เขาแถมมาให้กับตัว Easy Lock นะล็อกเข้าไปได้เลยครับอันนี้คือเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขาตัวนี้เราสามารถกางได้เลยตามทิศทางที่เราต้องการนะครับเนี่ยเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้แล้วใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมใช้เป็น F750 นะนี่อันนี้เราใส่แบตเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หัวบอลก่อนนะครับถ้าเกิดเราใช้กับกล้องเล็กๆแบบนี้คอมแพคนะครับไอตัวหัวบอลเนี่ยที่เขาแถมมาให้กับตัว Easy Lock นะครับสามารถที่จะใช้ได้แต่ถ้าเกิดเรามาใช้กับกล้องแบบนี้เลนยาวๆนะครับมันจะล็อกไม่อยู่นะครับคือน้ำหนักตัวนี้มันเกินหัวบอลนะครับแต่ว่าน้ำหนักตัวรางสไลด์ของเราเนี่ยมันรับได้แน่นอนอยู่แล้วครับเราอาจจะต้องหาตัวหัวบอลนะครับที่มันใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าตัวที่เขาแถมมามันค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นกล้องคอมแพคก่อนแล้วกันแบบนี้นะครับมันจะได้ง่ายหน่อยเขาจะมีรูเกลียวอยู่แล้วแล้วก็เอาตัวกล้องนะใส่เข้าไปตอนนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วเราเปิดเครื่องครับตรงนี้ก็จะมีไฟสถานะแสดงขึ้นมาแบบนี้ไอ้ไฟสถานะตรงนี้นะครับถ้าเกิดแบตจะหมดเนี่ยจากสีเขียวมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ไอ้ไฟสีน้ำเงินตรงนี้ที่มี3จุดนะครับอันนี้คือการปรับระดับความเร็วของมอเตอร์นะก็จะมี3ระดับคือช้ากลางแล้วก็เร็วนะครับมีอยู่แค่3ระดับอันนี้คือแบบแรกนะครับก็คือการตั้งโต๊ะเพื่อจะใช้ตัวรางสไลด์ถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อแอปพลิเคชันเราก็สามารถที่จะกดปุ่มด้านบนตรงนี้ได้นะครับเลื่อนซ้ายขวาเราก็กดค้างไว้ได้เลยนะครับอันนี้คือระดับที่เร็วสุดเราสามารถที่จะปรับได้อันนี้คือระดับที่ช้าสุดนะครับจุดเดียวเห็นไหมว่ามันจะเลื่อนไปช้ามากๆเลยแล้วก็ระดับที่2นะครับคือระดับกลางจะเร็วกว่านิดนึงแล้วก็ระดับ3นะครับคือเร็วสุดอันนี้คือเขาสามารถไปได้เร็วได้แค่นี้ประมาณนี้นะครับไอ้ความยาวในการสไลด์นะครับจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายเนี่ยนะครับก็อยู่ที่54เซนติเมตรนะครับใส่เฉพาะขาตัวนี้นะครับเวลาเราเลื่อนไปสุดฝั่งนี้ต้องระวังมันเผยนิดนึงเราต้องเอานิ้วมือกดไว้นะครับแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่กดนะครับมันหนักครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดไว้ตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดเราใส่ขาตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราใส่ขางานวิดีโอนะก็ไม่มีปัญหาไปฝั่งนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าน้ำหนักอยู่ที่มอเตอร์และปุ่มคอนโทรลตรงนี้เลยในขณะที่เรากดเลื่อนซ้ายขวานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนระดับความเร็วของมอเตอร์ได้ในระหว่างที่เรากดนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาหัวบอลนะครับที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็กล้องที่มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับใส่เข้าไปที่ตัวโมโตไลท์ของเราจะใช้เป็นหัวใหญ่เลยแล้วกันนะครับหัวนี้ไอ้รูเกลียวตรงนี้นะครับมันเป็นรูใหญ่เพราะฉะนั้นในชุดนะครับเขาจะมีแถมน็อตตัวนี้มาให้ด้วยเราสามารถที่จะเอามาใส่หัวบอลนะครับถ้าเกิดเรามีหัวบอลหัวใหญ่อยู่เราก็เอาตัวแปลงเกลียวนะครับจากเกลียวเล็กเป็นเกลียวใหญ่ใส่เข้าไปที่จุดตรงนี้ได้เลยแล้วก็หมุนล็อกครับ
เราก็สามารถที่จะเอาหัวบอลที่มีรูขนาดใหญ่กว่า 1/4 นะครับใส่เข้าไปได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองใส่เจ้าตัว A7R2 นะครับตัวนี้ติดเลนส์24-240นะครับเป็นเลนส์ที่ยาวเราจะลองดูน้ำหนักแนวดิ่งกับแนวตั้งด้วยนะครับว่าตัวนี้ตามสเปคที่เขาเคลมมาว่ามันสามารถรองรับน้ำหนักได้ 4.5 กิโลทั้งแนวดิ่งแล้วก็แนวราบเนี่ยมันจะได้หรือไม่ก็รับน้ำหนักได้ไม่มีปัญหานะครับสามารถทำงานได้เลนส์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะตัวกล้องไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าตัวเลนส์หนักครับเดี๋ยวเรามาลองดูน้ำหนักแนวเฉียงแบบนี้นะครับว่าเขาสามารถรับน้ำหนักได้ไหมสบายๆนะหรือว่าจะเป็นแนวตั้งฉากแบบนี้ก็โอเครับน้ำหนักได้ไม่มีปัญหานะครับแนวดิ่งแนวนอนแนวตั้งแบบนี้ได้หมดเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองต่อแอปพลิเคชันกันดูนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยทั้ง Android และ iOS นะครับก็จะเป็นแอป Cipon Lab นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยหน้าตาแอปพลิเคชันนะครับของเขาก็จะเป็นแบบนี้เปิดแอปพลิเคชันได้เลยครับตกลงอันนี้จะมีชื่อขึ้นมานะครับเป็น ZP Micro 2นะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อได้เลยเปิดเครื่องตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้เองเราก็เชื่อมต่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยเลื่อนซ้ายขวานะครับแบบนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาจะมีให้เลือกด้วยนะครับระหว่างวิดีโอแล้วก็ไทม์แลปส์ไทม์แลปส์เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าแบบละเอียดแล้วก็ตั้งจุดที่เขาจะไปได้แบบนี้นะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่วิดีโอแบบนี้เราก็สามารถเลือกจุดได้นะครับเวลาเราจะไปใช้งานเนี่ยเราก็เลือกจุดเลยแล้วก็เลื่อนไปสมมติว่าผมเลือกจุดนี้นะครับจุดที่1แล้วก็มาร์คจุดที่2นะครับผมจะให้มันกลับมาเลือกจุดที่3นะครับกลับไปที่เดิมอันนี้คือเราสามารถที่จะมาร์คจุดได้เลยนี่นะครับเราก็กดเพลย์ได้เลยมันก็จะเริ่มเลื่อนไปจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4ตามจุดที่เราตั้งไว้นะแล้วก็จุดไหนเนี่ยที่เราต้องการให้เขาเลื่อนเร็วนะครับเราก็แค่ผลักกราฟเนี่ยขึ้นไปด้านบนแบบนี้ก็กราฟเนี่ยเขามี3ระดับนะครับก็คือบนสุดเนี่ยก็คือเร็วนะครับตรงกลางก็คือระดับกลางแล้วก็ข้างล่างสุดเนี่ยจะเป็นช้าสุดเลยแบบนี้เราสามารถปรับความเร็วได้โดยการผลักตัวกราฟตัวนี้นะครับขึ้นลงแบบนี้เห็นไหมมันจะช้าเลยพอถึงจุดที่3เนี่ยครับมันจะช้ามากๆเลยโอเคแล้วเราก็สามารถที่จะกดหยุดได้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะลบจุดนะครับเราก็แค่กดค้างไว้ที่ตัวเลขแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับมันก็จะลบจุดต่างๆให้แบบนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานแอปแบบเบื้องต้นนะตัวนี้นะครับนอกจากเราจะวางแบบตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับตัวนี้ยังสามารถที่จะขึ้นขางานวิดีโอแบบนี้ก็ได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแพนแบบนี้หรือว่าตั้งมุมตัวสไลด์นะครับให้มันตั้งฉากหรือว่าเฉียงแบบนี้ก็ได้วิธีการใส่นะครับตัวเพจของขาวิดีโอนะครับเขาจะมีเพจแบบนี้อยู่ให้เราเอามาใส่เจ้าตัวเนี้ยเพจที่เขามีมาให้กับชุด Motorola Micro 2นะครับเป็นเพจเล็กๆแบบนี้นะครับเราเอาด้านเรียบตรงนี้นะครับเราใส่เข้าไปที่เพจขาตั้งกล้องมันจะสามารถทำให้เราถอดออกแล้วก็ประกอบเข้าขางานวิดีโอได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วเราก็เอาใส่เข้าไปที่ตัวขางานวิดีโอของเราก่อนตัวนี้มันจะเหมือนเป็นควิกเพจนะครับเวลาเราจะใช้งานแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับของ Easy Lock ที่เราติดเข้าไปกับ Motorola เนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวล็อกเพจนะครับถ้าเกิดเราจะปลดหรือว่าจะล็อกเนี่ยให้เราหมุนตรงนี้ได้เลยมันจะดันไอตัวล็อกตรงนี้นะครับให้ไปบีบเพจเล็กที่เราใส่เข้าไปขางานวิดีโอเราสามารถที่จะสไลด์นะครับใส่เข้าไปได้เลยเห็นไหมแล้วเราก็ทำการล็อกได้เลยครับกล้องเราก็ปลดล็อกครับแล้วก็สไลด์ออกเอาตัวมอเตอร์ไลท์ของเราเนี่ยไปตั้งกับโต๊ะได้เลยคือไวเราสามารถที่จะมูฟตัวมอเตอร์ไลท์ของเรานะครับขึ้นขางานวิดีโอแล้วก็เอามาวางกับพื้นได้แบบง่ายๆแบบนี้เราสามารถที่จะหมุนได้ถ้าเกิดเราติดตั้งแบบแนวขวางนะครับเวลาเราสไลด์มาอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้อันนี้คือการล็อกวัตถุแบบแมนนวล นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้แบบนี้จริงๆนะเราก็แพนได้นะครับแพนซ้ายขวาเวลาสไลด์เนี่ยปุ๊บมันก็จะหมุนรอบๆนะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้เป็นมุมสไลด์ขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเรามีเพจตัวนี้มันก็ดีหน่อยได้หลายมุมมองมากขึ้นนะถ้าเกิดเราติดตั้งกับงานขาวิดีโอนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะปรับความสูงต่ำเนี่ยเราก็ปรับที่ขาวิดีโอได้เลยอ
เราจะถ่ายเป็นแบบมุมท็อปนะครับเราถ่ายรีวิวสินค้ามันจะได้ความนิ่งมากๆนะครับเวลามันมูฟขึ้นไปอย่างเงี้ยแจ๋วเลยอ่ะอันนี้ก็คืออีกตัวอย่างนึงนะครับที่จะเอาตัวสไลเดอร์เนี่ยไปติดตั้งนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะลองเอาตัวกิมบอลขึ้นกล้องแล้วก็มาติดกับตัวสไลเดอร์ตัวนี้ดูนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ติดตั้งตัวรางสไลด์นะครับแล้วก็ใช้ในแบบท่าต่างๆนะครับแล้วคราวนี้พอดีผมมีโรนิน SC นะครับซึ่งผมจะเอามาติดเข้ากับตัวรางสไลด์ตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันนึงของโรนิน SC นะครับที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนเจ้ารางสไลด์นะครับที่เลื่อนซ้ายขวาเนี่ยให้สามารถที่จะแทร็กวัตถุได้เพราะว่าเขามีฟังก์ชันแทร็กวัตถุนะครับในตัวไม้ Ronin SC ตัว Ronin SC นะครับไอตัวเนี้ยเวลาเราเอาขึ้นนะครับฐานของ Ronin SC เองเนี่ยเขาจะมีรูเล็กและรูใหญ่อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรเราก็แค่ใส่เจ้าตัว Ronin SC นะครับเข้าไปแบบนี้ใกล้เคียงกับสเปคที่เขาบอกไว้มากเลยนะว่า 4.5 กิโลนะครับอันนี้ผมติดตั้งเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนดูนะว่ามันได้มั้ยไม่มีปัญหานะครับสามารถทำงานได้แล้วผมจะลองตั้งแบบเฉียงๆดูซิว่าเขาสามารถเอาตัว Ronin SC นะครับกับติดกล้องเนี่ยขึ้นได้ไหมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าไม่มีปัญหาครับเรื่องกำลังของมอเตอร์อันนี้ถือว่าเป็นการฝืนแรงโน้มถ่วงมากๆเลยนะเพราะมันเฉเป็นงูแล้วน้ำหนักที่หนักที่สุดอะมันอยู่ที่ปลายนะครับก็คือตัวกล้องผมจะเฉแบบนี้เลยนะแบบตั้งฉากเลยใช้มอเตอร์นะครับดึงขึ้นไม่มีปัญหาครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยถือว่าเป็นมอเตอร์ที่เงียบนะครับแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยนะเนี่ยเอาขึ้นให้ดูนะครับเป็นแนวแบบแนวดิ่งเลยนะตัว Ronin SC นะครับคือเขามีแถมตัวล็อกมือถือมาให้เลยเผื่อเราจะใช้แทร็กวัตถุอะไรต่างๆเปิดเครื่องนะครับทิวกล้องลงหน่อยนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Ronin นะตรงนี้ครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับตัวไม้แบบนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาดูฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่มันเขียนว่า Create นะครับ Active Track นะครับ Active Track Pro ดูที่หน้าจอนะครับตรงนี้ผมจะล็อกวัตถุไว้ไอตัวภาพที่แสดงอยู่บนมือถือนะครับตรงนี้คือมันไม่ใช่ภาพที่เราจะบันทึกนะครับนี่ครับมาเดี๋ยวเรามาลองถ่ายกันนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตัวนี้ไว้แล้วก็ให้มันล็อกตัวที่ตัวกล้องตัวนี้นะครับแล้วเราจะลองแทร็กดูแล้วก็สไลด์ไปด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยเราก็สามารถลากคุมวัตถุตรงนี้ได้นะครับแล้วเวลาเราเลื่อนซ้ายขวาสังเกตที่ตัวกิมบอลนะครับ Active Track เงี้ยคือมันแทร็กวัตถุอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเราเลื่อนเนี่ยได้มุมภาพที่แปลกใหม่แล้วก็ดีเยี่ยมมากๆครับตัวนี้ดูสิมันแทร็กวัตถุตลอดเลยผมว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีมากผมจะเอาคู่นี้เอาไว้ถ่ายแพ็กช็อตเวลาถ่ายรีวิวอะไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนี่เลยเดี๋ยวเราตั้งไว้แบบนี้นะครับดูขนาดผมเลื่อนไอ้วัตถุตรงนี้นะเห็นไหมมันตามเลยผมก็แทร็กไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมว่าเขาแทร็กไว้ตลอดเวลานะครับนี่แค่นี้เองเราก็จะได้มุมภาพที่แปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับเลือกจุด2แล้วก็เพลย์ได้เลยเราก็แค่ยืนรอเท่านั้นเองครับตั้งโปรแกรมที่ตัวแอปพลิเคชันของ Cipon Lab แค่นั้นเองครับมาร์คจุดไว้คราวนี้เราไม่ต้องไปกดอะไรละเราก็แค่ยืนรอให้เขาทำการสไลด์ไปแค่นั้นเองครับแล้วก็ปล่อยให้แอปพลิเคชันของ Ronin SC นะครับแทร็กวัตถุไปเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวรางสไลด์ของ Cipon Motorlite Micro 2ตัวนี้ถือว่าเป็นรางสไลด์ที่ชิ้นงานดีมากๆแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยก็เหมาะสำหรับคนที่จะทำโฮมสตูดิโอรีวิวถ่ายพวกแพ็กช็อตต่างๆถ่ายเอาอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นสายวอล์กสายยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวนะครับตัวเนี้ยพกติดกระเป๋าไว้รับรองว่าเพื่อนๆ เนี่ยได้มุมภาพที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นแน่นอนครับส่วนคลิปหน้านะครับเราจะมีแกดเจ็ตอะไรเด่นๆแบบนี้นะครับมาให้ชมกันอีกติดตามชมนะครับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทาง COB Media นะครับที่ส่งตัวนี้มาให้ผมได้ลองเล่นแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับของเก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ